ดีมากดีน้อยไอ้ที่บอกว่าแย่ที่สุดเนี่ยมันคืออะไรนอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับต้องหวังผลเต็นเย็นนี้คืนนี้คืนนี้เลยค่ะคืนต่อไปนี่ไปหวังผลแปลว่าเอาเดี๋ยวนี้ไม่ได้นอนไม่หลับค่ะลุงหนวดทวนคำถามใหม่ค่ะที่มันแย่สุดคือนอนไม่หลับค่ะอยากให้ช่วยก่อนค่ะอยากให้ช่วยก่อนก็ต้องบอกว่าคืนต่อไปนี้ค่อยไปนอนจะรู้เองค่ะโอเคนะค่ะคำตอบจะอยู่ที่คืนต่อไปนี้ที่ไปนอนแล้วว่ามันจะหลับจริงไหมค่ะโอเคผมวินิจฉัยเองสุดท้ายแล้วค่ะเอาล่ะรองจากอย่างเงินอยากจะให้ผมช่วยก่อนก็เป็นเรื่องของไซนัสไซนัสค่ะมันเป็นไงไซนัสอธิบายไซนัสมีความรู้สึกว่าหนูจะมีกลิ่นหม็นออกมาจากจมูกหรือที่ลำคอประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมครับมีค่ะมีนะฟังให้ดีนะครับถ้ามีนะล้างมือล้างมือเดี๋ยวล้างมือเราสังเกตว่ากลิ่นที่วันนั้นจะหายไปไหมเนาะรู้เองนะกลิ่นต้องรู้เองเรื่องนี้ต้องรู้เองไม่ใครรู้ได้ไม่ได้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยครับชวนเขาไปเลือกให้มันรู้ว่าอะไรกันเลยผมไม่ต้องไปทำอะไรผมแค่เอามืออ่างเฉยอธิบายได้ไหมว่าว่าอะไรคะต้องการคำถามคือว่าอธิบายเองไม่ต้องถามฮะไม่ต้องถามอธิบายว่าเดิมพูดถึงอะไรก่อนที่ผมจะเข้ามาช่วยรู้สึกว่ามีลมหายใจที่ไม่สดชื่นนั่นแหละฮะตอนนี้อธิบายที่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลิ่นนั้นยังอยู่หรือเปล่ากับแขนนั่นเองอ๋อค่ะกลิ่นนั้นก็ไม่มีอะค่ะไม่มีนะตรงหายนะแน่ใจนะก็ยังไม่ได้หายขาดนะคะอ้าวถ้ายังไม่ได้หายขาดพยายามอย่าโกงเพราะตอนนี้มันเรื่องของเช็คเรื่องของแท้ๆเลยผมไม่จำเป็นต้องแต่ตัวนะครับผมจะรู้ว่าร่างกายผมทำด้วยอะไรและผมจะรู้ว่าผิวกายผมห่างจากตัวคนมาสักหนึ่งเซนติเมตรมันมีอะไรตรงนั้นคุณถามคุณเองตอบคุณเอง before after ค่ะก็โอเคค่ะก็รู้สึกว่าโล่งดีอะค่ะกลิ่นนั้นกลิ่นก็จางๆลงอะค่ะจางลงหรือว่าหายหมดยังไม่หมดค่ะก็ยังเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับค่ะก็เหลือน้อยแล้วล่ะค่ะพูดถึงว่าก็โอเคคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคนระดับเปอร์เซ็นต์ก็ที่เหลืออยู่ประมาณสัก 30% โอเคคนระดับนี้พูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแล้วต่อไปตอนนี้สัมผัสตรงเลยนะก็ครับก็ครับปึ๊บปึ๊บแป๊บแป๊บครับแป๊บแป๊บแป๊บตรงนี้หนูจะเจ็บอะค่ะโทษครับให้ค่อยๆครับหนูรู้สึกว่าหนูเจ็บอะค่ะโอเคแต่นี้ก็ปล่อยก็ชักเบาๆก่อนนิดนึงแล้วเคยหวีผมค่ะเอาหวีไปแจกกระดาษเขียนกระดาษติดหวีครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตนิ้วมือสองข้างนั่นแหละครับคือไฟฟ้าสถิตนะครับพอเวลาผมใช้ผมให้มันจะเบานะครับสังเกตให้ดีๆเรื่องนี้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่ดำเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าที่วันนั้นคือไฟฟ้าสิทธิ์ซึ่งจะรู้สึกเองนะครับมันจะเบาหัวเองครับอ
ไปถึงมันจะโล่งที่ลิ้นปี่ครับที่เคยแสบไม่ออกแล้วจะไม่แสบนะครับที่เคยแสบหน้าอกจะไม่แสบนะครับพ่อครับพ่อครับครับไปแล้วครับพ่อครับไปแล้วครับเฮ้เจ็บครับอาจารย์ขอโทษครับถามว่าใช่ไหมโล่งสุดขั้วไหมครับน้องโอ๋ค่ะรู้สึกว่าช่องท้องจะดีขึ้นนะคะแน่นๆจะโปร่งจะโล่งขึ้นรวมทั้งกลิ่นหายขาดแน่ๆเลยค่ะชัดเจนนะค่ะที่ว่าเหลือสัก 30% เมื่อกี้เนี่ยเนาะค่ะหายขาดแน่นอนเลยต่อไปขอสังเกตก็ค่ะโอเคตอนดีขึ้นแล้วแปลว่าต่อไปไอ้ก็มันลมเปรี้ยวจะไม่มีแล้วต่อไปจะเบาหัวมากแล้วจะนอนหลับสบายขึ้นต่อไปนี้ครับ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 มันจะขนาดนั้นมันจะขนาดนั้นจะที่เราครับรถจนติดนะฮะทิ้งตัวป่ะนะฮะทิ้งตัวเองจะได้สบายตัวโทษครับโทษครับต้องเกี่ยวแหละการนอนหลับนะก่อนจะอะไรมันเป็นไม่โทษครับจะรู้ว่าใครงานนี้ค่ะรู้สึกว่ามันโอเคค่ะร่างกายมันเบาขึ้นนะคะเบาในตัวเราครับรู้สึกดีชัดเจนเนาะค่ะดีค่ะมาแบบเต็มร้อยเหมือนกับแบกข้าวสารมาหนึ่งกระสอบน้ำหนัก100 กิโลกรัมค่ะมันหายไปกี่กิโลครับตอนนี้เหรอคะมันหายไป90% 90 กิโลแล้วค่ะรู้สึกมันโล่งแล้วค่ะย้ำแค่2มือเปล่าค่ะกับ1ความเข้าใจที่เราแชร์อยู่กันถามสงสัยไหมว่ามันคืออะไรสงสัยอะค่ะสงสัยไหมครับว่ามันคืออะไรคะทำได้ยังไงประมาณนั้นค่ะสงสัยค่ะสงสัยเนาะค่ะเพราะถ้าผมดูตามนี่นะใจน่าสักเสกไม่ต้องพูดถึงรักษายาแบบก็ไม่รู้แหละค่ะกดไหลย้อนอยู่ดีเยอะกระบวนการรักษาเยียวยาที่ผ่านมาผมไม่ต้องถามหรอกครับคุณเยอะแล้วล่ะมาเจอลูกหงอกกี่นาทีคุณมันดีขึ้นหรือหายไปตั้ง 8-90% ได้ครับมันดีขึ้นมากเลยค่ะผมนำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ครับค่ะมันคืออะไรตอบเลยคือความว่าอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่ทั้งในจุดที่มันเล็กที่สุดจุดนั้นจะเรียกว่านิวเคลียสของตัวตนของทุกสรรพสิ่งใครค้นพบสิ่งนั้นเอามาใช้ได้ทุกคนแบบ 100% ด้วยโอเคนะคือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งใบไม้ก้อนหินก้อนหินนี่และซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์การค้นพบนี้ที่ใหญ่มาก
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้รับพลังงานตรงนี้ผู้นั้นก็จะมีสติปัญญาต่างจากเดิมแน่นอนเบาหัวมากไหมครับเบาหัวครับสบายแง่แง่ใจว่าแง่แง่นะร่างกายแข็งแรงทำอะไรก็จะกระชับกระเฉงรับรู้รับฟังโต้ตอบกับใครชนะปุ๊บมันจะปุ๊บปุ๊บว่าแบบไม่เชื่องช้าไม่ดีเลยค่ะไปสังเกตเนาะค่ะโอเคพอใจไหมครับติดตาม YouTube เนาะค่ะรู้ไหมดูกันเวลาไหนเอาสองทุ่มเฟซสองทุ่มค่ะอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ตรงนั้นอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ใช่มีปัญหาก็ผ่านจอรักษาผ่านจอได้สบายโอเคนะค่ะอยากสบายตัวเนาะค่ะอยากสบายตัวอยากหายและสบายตัวจบข่าวค่ะสบายตัวตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้เนี่ย 90% 80หรือ90 90% นะคะรู้สึกว่า 90% เออตัดคะแนนไป5กันแล้วโอเคยินดีครับขอบคุณค่ะนี่นะ